สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าครับผมเป็นเกมในนัดที่12แล้วนะฮะประจำวันที่11พฤศจิกายนนั่นเองครับเริ่มต้นกันที่เดปอร์ติโวอาราเบสครับเปิดบ้านเอาชนะฮูเอสกาไปได้ 2-1 บาร์เซโลน่าครับผมแพ้พิกล็อกให้กับทางลิเบติสคาบ้านไป 3-4 ไลโอบายากาโนเสมอกับเบียริลไป 2-2เซบียาก็เอาชนะเอสปานยอลไปได้ 2-1 แล้วก็ปิดท้ายด้วยเซลตาบิโก้ครับแพ้คาบ้านให้กับทางเรอัลมาดริดไป 2-4 ด้วยกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้12นัดผ่านไปจากฝูงเป็นบาร์เซโลนาครับเก็บไป24คะแนนอันดับ2เซบียา23คะแนนอันดับ3แอตเลติโกมาดริด23คะแนนแล้วก็อันดับ4เดปอร์ติโวอาราเบสครับ23คะแนนเหมือนกันครับผมโอ้โหต่างแค่ประตูได้เสียนะฮะอันดับ5เป็นเอสปานยอล21คะแนนแล้วก็อันดับ6ตอนนี้เป็นเรอัลมาดริดครับมีอยู่20คะแนนครับผมก็ต้องบอกว่าครึ่งตารางบนนี่โอ้โหแต้มนี่คู่ขี้สูสีกันมากครับคือลาลิก้าสเปนปีนี้นี่แต้มไม่หนีไม่ทิ้งห่างกันนะผมลุ้นแชมป์กันมันแน่นอนมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าอันดับ18ตอนนี้เป็นเลกาเนสครับมีอยู่10คะแนนอันดับ19ลาโยวายากาโน7คะแนนแล้วก็อันดับที่20เป็นฮูเอสกาครับแต้มยังอยู่ที่6คะแนนด้วยกันในส่วนของดาวซันโวครับเมื่อผ่านไป12นัดครับตอนนี้ก็ตกเป็นของเลโอนีลเมสซี่แล้วก็หลุยส์โซเลสครับที่ซัดกันไปคนละ9ประตูแล้วแล้วก็มาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนในนัดถัดไปครับนัดที่13ของฤดูกาลในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านะฮะเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่24พฤศจิกายนเลกาเนสจะเปิดบ้านเจอกับเดปอร์ติโวอาราเบสเอบาจะพบกับเรอัลมาดริดบาเลนเซียจะพบกับไลโอบาเยกาโนฮูเอสกาเจอเลบันเต้แล้วก็แอตเลติโกมาดริดครับทำศึกบิ๊กแมตช์กับทางบาร์เซโลนาต่อกันที่วันที่25พฤศจิกายนครับแอตเลติกบิลบาวเจอเกตาเฟ่เซบียาเจอเรอัลบาเยดูริดเอสปานยอลจะพบกับจิโรนาแล้วก็เบียริลจะพบกับเลเบเตสก่อนจะปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ครับแล้วโซซิดาจะพบกับเซลตาบิโก้นั่นเองก็เดี๋ยวผลงานแข่งจะเป็นยังไง2สัปดาห์ข้างหน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะครับผมสำหรับฟุตบอลลาลิก้าสเปนและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ